สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์นิเวศสวัสดีครับคุณอภิวาครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับนี่เป็นรายการมันนี่ทอล์กครับรายการเพื่อสาระทางเศรษฐกิจการเงินตลาดหุ้นรายการเพื่อชีวิตที่พอเพียงนะครับวันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งต่อเนื่องกันมา 5-6 ตอนเข้าไปแล้วนะครับสำหรับกลยุทธ์ VI ในปี64ซึ่งเราก็เชิญนักลงทุน VI ที่เป็นที่ยอมรับนักลงทุน VI ที่เป็นรุ่นใหญ่นักลงทุน VI ที่มีผู้ติดตามเชื่อถือให้คำแนะนำที่ดีกับนักทุนมาตลอดนะครับถ้าไล่เรียงกันมาเนี่ยตั้งแต่แรกตั้งแต่หลังปีใหม่เลยนะครับคนแรกอาจารย์นิเวศตามมาด้วยคุณโจลูกอีสานตามมาด้วยคุณหมอพงศักดิ์ธรรมทัศน์อารีตามมาด้วยคุณพีรนาถโชควัฒนาคุณชายมโนภาคนะครับและคุณเฉลิมเดชนามสกุลอะไรนะเวงวงอะไรวงลีชเวงวงลีชเวงวงนะครับแล้ววันนี้ก็เป็นคิวของคุณทิวาชินธาดาพงศ์หรือเซียนมี่สวัสดีครับอีกทีนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับแล้วเราก็จะมีอีกท่านสองท่านต่อเนื่องไปนะครับยังไม่ได้หยุดตรงนี้นะก็ลืมไปก็มีคุณหลินไปแล้วด้วยคุณหลินชื่ออะไรนะคุณหลินวีรพงษ์ธรรมวีรพงษ์ธรรมนะครับโอเคเลยครับอาจารย์นิเวศเชิญครับครับก็ตามธรรมเนียมเลยครับกลยุทธ์ VI ในปี64นะครับคุณมี่มีมุมมองยังไงนะก็ถ้าย้อนกลับไปที่ปี63เล็กน้อยนะครับอาจารย์ปี63เนี่ยก็เป็นปีที่ถ้าเราพูดว่าหลังจากไครซิสตอนที่มันลงไป900กว่าจุดแล้วเนี่ยจริงๆดัชนีเล่นง่ายมากตัวหุ้นรายตัวหรือเวลาเราจะเลือกซื้อหุ้นเนี่ยมันเกือบจะแค่เขาเรียกไงนะแค่เราดูว่าตัวไหนดาวไซด์ต่ำมากเรามองเห็นอัพไซด์เราดูแค่ว่าตัวไหนเราแข็งแรงเราชอบตัวไหนเราสามารถจะเลือกปลาเป้าได้เลยแต่พอมา ถึงวันนี้ที่เราคุยกันปี64เนี่ยจริงๆแล้วสถานการณ์เรื่องของ EPS ตลาดหรือ valuation ตลาดเนี่ยผมกลับดูว่ามันก็ยังไม่ได้แข็งแรงมากเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับเพราะปีที่แล้วตอนที่มาคุยกันเนี่ยเราก็เคยคาดการ EPS ตลาดตั้งแต่70กว่าลงไป60กว่าลงไป50กว่าล่าสุดเข้าใจว่าปิดปีเนี่ยเราจะปิดได้ประมาณ48บาทต่อหุ้นนะครับแล้วพอมาปีนี้นะครับแต่เดิมเราก็คาดการณ์กันว่า EPS ตลาดเนี่ยจะได้ประมาณ72 74 76ถึง78ตอนนี้ฮะหลังจากเปิดมาไม่กี่วันนะครับพอมีโควิดระลอก2เนี่ยทุกคนก็ปรับ EPS ตลาดลงมาเหลือ62บ้าง64บ้าง66บ้างประมาณนี้นะครับอาจารย์เพราะฉะนั้นจริงมองแล้วเนี่ยโอ้โหด้วยราคาปัจจุบันเนี่ยมันเหมือนว่าโอเคมองด้วย Price per book อาจจะไม่แพงแต่ถ้ามองด้วยตัวเลขมองด้วยภาพข้างหน้าเนี่ยมันก็ยังดูมีปัญหามีอะไรบางอย่างที่เราต้องคิดต้องประเมินนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับเพราะนั้นปีที่แล้วเนี่ยถ้าใจผมคิดว่าเป็นปีของการเล่นปีนี้มันจะเป็นปีของการเลือกครับอาจารย์ต้องเลือกให้ดีปีที่แล้วนี่เล่นยังไงก็รอดเล่นยังไงก็รอดใช่ครับถ้าไม่แย่จนเกินไปใช่แต่ปี64นี่ต้องเลือกให้ดีต้องเลือกให้ดีเราก็จะเห็นแล้วว่าโอ้โหที่อาจารย์เขียนบทความเรื่องหุ้นถูกคอร์เนอร์ใช่ไหมครับผมก็ไปทำการบ้านดูว่าทำไมมันถึงเกิดคอร์เนอร์ได้ในรอบนี้ทั้งที่จริงๆแล้ว valuation ของหุ้นหลายตัวหรือว่ากำไรตลาดก็ไม่ได้ดูดีอะไรใช่ไหมครับมันเกิดจากว่าปีที่แล้วเนี่ยมีเหตุการณ์พิเศษอยู่สองสามเรื่องนะครับเรื่องหนึ่งก็คือคนก็อาจจะว่างงานหรืออยู่บ้านเยอะปกติเนี่ยตลาดหลักทรัพย์ไทยก็จะมีคนเปิดใหม่บัญชีเนี่ยแต่ละปีประมาณสัก300,000ถึง350,000นะครับปีที่แล้วมีคนเปิดบัญชีใหม่ประมาณ 660,000 คนนะครับไอ้มาเยอะ 660,000 นี่ก็เรื่องหนึ่งนะครับเรื่องที่สองที่สำคัญก็คือว่าปกติเนี่ยตลาดหลักทรัพย์เขามีการเก็บรายละเอียดด้วยว่าลูกค้าเนี่ยเป็นลูกค้าที่เทรดอย่างน้อยเดือนละครั้งเนี่ยมีประมาณกี่คนนะครับเดือนนึงเทรดครั้งนึงเนี่ยมีประมาณ 300,000 คนครับอาจารย์ปีที่แล้วตัวเลขขึ้นมาเป็น 500,000 ก็คือมีคนที่เข้ามาเล่นมาเก็งกำไรรายวันเราก็เลยรู้สึกว่าน้องๆรุ่นใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยเขาอาจจะยังใหม่กับตลาดแล้วเวลาตลาดหุ้นเวลาเราเข้ามาใหม่ๆใช่ไหมครับอาจารย์มันเห็นแสงกระพริบสีเขียวสีแดงมีคนเชียร์นู่นเชียร์นี่มี Facebook มี Instagram มี Line อะไรอย่างเงี้ยมันก็ลากให้คนเนี่ยไปในวิถีของการเก็งกำไรง่ายหน่อยผมก็ยังมองตลาดเป็นแบบนี้นะครับว่าโอเคในดัชนีรวมเนี่ยคิดว่าที่ระดับปัจจุบัน 1,550 ถึง 1,600 เนี่ยผมว่าเต็มที่ละหมายถึงว่าจะให้ดัชนีในปีนี้ขึ้นไปเยอะๆด้วยกำไร EPS ตลาดแบบนี้ด้วย outlook ของธุรกิจแบบนี้ด้วยการท่องเที่ยวที่แต่เดิมเราบอกว่าจะเปิดไตรมาส1ปีนี้พักหลังเราบอกจะเปิดไตรมาส3ตอนนี้ถ้าฟังทางภาครัฐเขาบอกไตรเปิดไตรมาส1ปีหน้าแล้วเข้าใจ
คือที่จะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาจริงๆมันก็เลยเหมือนว่าเสริมคุณมีเรื่องนักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับดร.สุพจน์สายเชื้อเนี่ยเคยพูดในรายการเราว่า6ล้านปี64เนี่ยแต่ว่าคิดว่าไม่ถึงเอาก็จริงคิดว่าไม่ถึงแต่อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยพัทระก็ปรับตัวเลขนักท่องเที่ยวเหลือ2ล้านเองใช่เหลือ2ล้านนะครับปีนี้ก็เลยถือว่าเป็นสถานการณ์ที่หนักเพราะนั้นเนี่ยปีนี้ผมว่าคงจะเป็นปีที่ต้องพยายามกลับมาโฟกัสที่การเลือกหุ้นแล้วก็ดูคุณภาพของ earning ให้ดีเพราะตลาดมันจะเริ่มกลับมาอยู่ในโหมดของการมีเหตุผลแล้วครับอาจารย์เพราะว่าโอ้โหหุ้นมันก็ขึ้นมาเยอะไอปีที่แล้วสมมุติว่าหุ้น100ตัวนะครับที่ VI มองอาจจะมี under value สัก 6-70 ตัวเรามีหุ้นให้เลือกเยอะมากเลยอย่างดัชนีแถวๆเนี้ยถามว่า under value ยังมีไหมคำตอบผมคิดว่ามีแต่ว่ามันคงเหลือสัก20ตัวใน100ตัวอะไรเงี้ยคือก็ต้องกรองต้องดูแล้วดูอีกดูให้ดีอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์ปีนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะใช่ครับแต่ว่าคุณนี่ไม่นึกถึงว่านี่เปิดมายังไม่ครบเดือนเลยนะหุ้นขึ้นไป 6-7% แล้วนะนี่ถือว่าแบบปีนี้เปิดปีมาด้วยอะไรที่แบบสุดยอดอ่ะนะแจยูเอลเอฟเฟกต์อะไรก็ว่าไปนะมันจะจบเหรอแล้วมันจะจบเพราะอะไรเหรอครับเพราะว่านาทีนี้ก็เหมือนกับว่าก็ยังร้อนแรงมากยังเป็นแสนล้านอยู่ทุกเกือบทุกวันมันอาจจะไม่จบครับอาจารย์แต่ผมมองว่ามันอาจจะแกว่งตัวอยู่แถวๆสักประมาณ 1,550 ถึง 1,600 ประมาณเนี้ยหุ้นใหญ่ด้วย earning แบบนี้ด้วยทุกอย่างแบบเนี้ยจะให้มันไปไกลจริงๆเนี่ยผมก็ยังคิดว่ามันไม่ง่ายนะครับแต่ถ้าหุ้นตัวเล็กๆที่เรามองหาได้ยังมีตัวกำไร new high ธุรกิจเขาแข็งแรงใช่ไหมครับผ่านโลกปัจจุบันในการแข่งขันที่นักการตลาดเขาเรียกโลกว่ายุคสมัยของ VUCA คือ VUCA นะครับเป็น volatility นะครับ uncertainty อะไร complexityเอาอะไรสักอย่างคล้ายๆว่าเป็นโลกที่แบบมีการเปลี่ยนแปลงครับมีความผันผวนที่สูงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในโลกธุรกิจกันเขาบอกโหอันเนี้ยน่ากลัวมากในโลกการลงทุนจริงๆเนี่ยเราก็จำลองมาจากโลกธุรกิจใช่ไหมครับอาจารย์ถ้าโลกมันหมุนเวียนเร็วๆจริงๆเนี่ยการวิเคราะห์หรือการทำธุรกิจเนี่ยจะก็ไม่ได้ต่างกันเหมือนคนทำธุรกิจสมัยก่อนบอกแข่งกับร้านข้างๆบ้านวันนี้บางทีไปแข่งกับคนจีนได้ยังไงก็ไม่รู้ข้ามน้ำข้ามทะเลมาแข่งกับเราเยอะแย่งยอดขายเราไปได้ยังไงก็ไม่รู้สมัยก่อนคือเรารู้แค่ว่าไอ้บ้านตรงข้ามเนี่ยขายแข่งกับเราแต่วันนี้โลกมันเปลี่ยนไปหมดเลยมันก็เลยการวิเคราะห์ผมว่าต้องลงรายละเอียดแล้วต้องกลับมาถ้าเกิดไม่พูดเรื่องเก็งกำไรนะครับถ้าพูดเรื่องการลงทุนจริงๆเนี่ยปีนี้กลับเป็นปีที่ผมรู้สึกว่าต้องดูให้ดีต้องระมัดระวังมากขึ้นครับแต่ว่าอย่างนี้ไงพูดก็พูดนะพูดหลายตัวก็ไม่ได้ขึ้นมานะที่บอกว่าอะไรเนี่ยที่บอกว่ามันพื้นฐานยังพอได้ราคาไม่แพงมันก็ยังมีนะผมก็ดูว่ามันก็หลายตัวก็ยังพอได้หรอกเขาก็บอกเขาไปเลยตัวไหนเนี่ยผมรู้ดีเนี่ยฮะแต่ว่าตัวที่จ่ายเงินมีอยู่มันยังไม่ขยับเท่าไหร่มันไม่ขึ้นไงมันไม่ขึ้นแล้วพอไม่ขึ้นนานๆนะผมเรียกอย่างนี้เนื่องจากว่าบ้านเราเนี่ยมันโดมิเนตด้วยคนที่เล่นจริงกำไรต้องการรู้เร็วพอไม่ขึ้นสักสามวันเนี่ยเขาก็ยังโอ้โหแบบมันจะนิ่งกันนานแค่ไหนอ่ะผ่านไป3วันนี่พอมันหยุดนะที่เคยวิ่งวิ่งพอ3วันหยุดขายเลยบอกว่ามันจะไม่ขยับบ้างเหรอเนี่ยคือเขารู้สึกว่า3วันนี่มันนานมากนะหน้าตัวอื่นเขาไป 10% แล้วตัวนี้ยังวิ่งอยู่แถวนี้ไม่ไปไหนเลยโอ้โหแบบผมอ่านตามเว็บไซต์ผมก็ตกใจนะโอ้ไอตัวแรกคนบางคนก็บอกเฮ้ยไอ้2วันก่อนมันยังวิ่งอยู่เลยมันเพิ่งหยุดมา2วันเองนะมันไม่ไหวนะกลายเป็นหุ้นที่บอกว่ามันอะไรหน่อยเนี่ยคือไม่มีการเก็งกำไรต่อให้ดียังไงคือเขาก็ขายไปเรื่อยมันก็ไม่ขึ้นพอไม่ขึ้นคนก็ยิ่งไม่ซื้อไม่ขายมันก็ลงอีกจะมามีแต่คนขายเออแล้วคุณมีคิดว่ามันจะเปลี่ยนไหมสถานการณ์แบบเนี้ยเพราะฟังผมว่ามันจะต้องเปลี่ยนใช่ไหมผมมองว่ามันจะเปลี่ยนครับอาจารย์แต่จริงๆเนี่ยตลาดหุ้นเนี่ยด้วยความที่ว่ามันมีการหลอกลวงหลอกล่อเราเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เป็นประจำนะครับอาจารย์ว่าวิธีการหนึ่งที่ใช้ได้ผลอยู่บนลอจิกมีเหตุผลที่ดีบางทีมันอาจจะเจอ 3-4 ปีที่ไม่ดีได้อย่างเช่นถ้าอาจารย์จำได้ผมเคยดูรายการ Money Talk เทปหนึ่งแล้วผมชอบมากนะครับอันนั้นรู้สึกจะเป็นเทปเรื่อง Magic Formula ของโจเอลกรีนแบทใช่ไหมครับที่เขาบอกว่าเอา ROE สูงเอา PE ต่ำมาแล้วก็ซื้อ30ตัวผลตอบแทนก็จะได้ 28-29% ถ้าซื้อไปจะลงทุนกำไรอย่างนู้นอย่างนี้
จารย์ทราบไหมครับว่า 4-5 ปีหลังเนี่ยเขาขาดทุนไป3ปีแล้วผลตอบแทนการลงทุนเขาจาก 28-29% เนี่ยลงมาเหลือ 6.5% แล้วแพ้ S&P 500อีกผมก็เลยจะบอกมันเป็นยุคที่ VI อ่อนแรงใช่ใช่แต่ผมก็ยังเชื่อในหลักการ VI ว่าโดยธรรมชาติเนี่ย VI ถ้าเจ้าสำนักเราเนี่ยอาจารย์นิเวศบอกเนี่ยเขาบอก VI เนี่ยเปรียบเสมือนเต่าแต่นักลงทุนรายย่อยที่เข้ามาในตลาดตอนนี้ถ้าให้ผมเปรียบเทียบก็อาจจะเปรียบเสมือนปลากับเต่านี่มีคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนกันนะครับเต่าเนี่ยเขาชอบกินเหยื่อที่อยู่นิ่งๆอาจารย์เขาชอบกินต้นไม้ใบหญ้าอะไรที่มันอยู่นิ่งๆง่ายๆกินแล้วฉันอยู่เฉยๆปลาเนี่ยถ้าเหยื่ออยู่นิ่งๆเนี่ยมันไม่กินนะครับอาจารย์มันชอบกินเหยื่อที่กระดุกกระดิกถ้ากระดุกกระดิกเนี่ยมันกินกินเสร็จไม่ใช่ก็ขายออกแต่เขาจะกินกระดุกกระดิกนะนี่เรื่องความแตกต่างนะครับเรื่องที่สองคือปลาเนี่ยความจำจะสั้นไปเล่นหุ้นปั่น4-5 ทีกลับมาก็ยังวนเวียนอยู่เหมือนจำอะไรไม่ค่อยได้แต่เต่าเนี่ยความจำแม่นไม่ว่าจะผ่านไปกี่ร้อยปีหรือว่ากี่สิบปีที่เขาโตมาเขาจะจำหาดที่เขาเกิดได้เขาจะกลับไปวางไข่ที่หาดที่เขาเคยวางไข่หาดไหนนะครับอาจารย์ครบเวลาเขาก็จะกลับไปวางไข่ที่หาดนั้นผมก็รู้สึกว่าที่อาจารย์เทียบว่าไอ้มีไอ้คล้ายๆเต่าเนี่ยมันมีความหมายที่เยอะกันผมก็คล้ายๆเต่าแต่ว่าไม่รู้เรื่องนี้นะไม่รู้ว่ามันจำได้ไม่รู้ว่ามันชอบก็วางไก่ที่เดิมแล้วก็โดยเขาเก็บไข่เต่าไปกินเพราะนั้นผมก็เชื่อแล้วผมก็เชื่อว่ามันคงมีรอบระยะกรอบเวลาของมันที่ตอนนี้ปาร์ตี้ของกลุ่มปลาทองกำลังเล่นอยู่กลุ่มเต่าก็เหงาเศร้าซึมหน่อยนึงให้ปลาทองเขาเล่นไปก่อนใช่ไหมเดี๋ยวเต่าจะไปกินปลาทองมันก็จะเป็นวงจรอย่างนี้นะครับถ้าเราดูตลาดหุ้นไปหลายๆร้อยปีตั้งแต่เคยมีมามันจะสลับกันอย่างนี้ครับไม่เคยมีวิธีการใดวิธีการหนึ่งที่ใช้ได้ตลอดมันจะมีว่า VI ใช้ได้ดีประมาณนึงแม้แต่ตัวเลขหนึ่งที่ตลกมากที่ Royal Greenblatt แล้วผมไปอ่านดูข้อมูลนะครับเขาบอกปี2000 ถึง 2010เนี่ย10ปีเนี่ยเป็นปีที่ดัชนีดาวโจนส์ S&P 500เนี่ยไม่ไปไหนเลยเพราะอะไรเพราะปี2000นี่เจอ .com bubble ปี2008เจอซับไพรม์ไครซิสอีกทีดัชนีอยู่ที่เดิมเลยแต่มันมีกองทุนอยู่กองทุนหนึ่งที่เขาทำผลตอบแทนดีมากครับอาจารย์เขาทำผลตอบแทนเฉลี่ยทบต้นได้ 18% แต่มันเป็น 18% ที่น่าอัศจรรย์นะครับเพราะดัชนีไม่ไปไหนเลยเขาทำได้เฉลี่ยทบต้นปีละ 18% แต่คนที่ซื้อหน่วยนี้ขาดทุนเฉลี่ยทบต้นปีละ 11% ครับอาจารย์เพราะว่านักลงทุนทั่วไปเนี่ยเขาก็จะเล่นกับความซิกแซกของตลาดเฮ้ยตลาดขึ้นฉันซื้อตลาดลงฉันขายปีนี้กองเอาเพอร์ฟอร์มฉันซื้อเพิ่มอันเดอร์เพอร์ฟอร์มฉันขายแล้วเขาก็เลยเอากองที่เก่งๆในประเทศอเมริกามาดูเนี่ยแม้แต่ที่อยู่ในท็อปควอไทล์เนี่ย10ปีของการลงทุนมันจะมีอย่างน้อย3ปีที่เขาอยู่ครึ่งล่างของผลตอบแทนรวมของกลุ่มคือหมายความว่าทุกๆแบบทุกๆหลักการลงทุนเนี่ยมันจะเจอ3ปีนั้นอาจารย์แล้วมันอาจจะเป็นช่วงนี้ที่ VI เราเจอกันแล้วบางคนอาจจะอดทนเคร่งเครียดเลยเอ๊ะฉันก็วิเคราะห์มาดีธุรกิจฉันก็ดีเอ๊ะทำไมหุ้นมันแทนที่จะขึ้นไปขึ้นตัวอื่นเดลต้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับอาจารย์ของตัวดีๆไม่ขึ้นแต่เดลต้า100 PE 100กว่าเท่าก็ยังเล่นกันต่ออะไรอย่างงี้เป็นต้นครับจริงๆผมว่าผมยกตัวอย่างนะเวียดนามเนี่ยตลาดหุ้นเวียดนามเนี่ยหลายคนก็ถอดใจนะ VI ก็เราฟังบอกว่าตอนนี้ถอดใจไปละตอนนี้มันขึ้นบางไม่เอาละอะไรอย่างงี้นะคือมาก็ขายออกเป็นโอกาสอย่างนั้นใช่ไหมแมวแล้ว3-4 ปีที่ผ่านมาตลาดหุ้นเวียดนามก็ไม่เข้าไปไหนนะคือก็ไม่ได้อะไรหุ้นตัวที่เลือกที่ว่าดีๆมันก็ไม่ไปไหนแต่ปีเนี้ยผมกลับได้จากเวียดนามนะได้จากเวียดนามมาเยอะมันกลายเป็นว่าตอนนี้หุ้นเวียดนามกำลังวิ่งละวิ่งแรงกว่าไทยตัวนี้จะขึ้นไปนิวไฮละโอ้ทันไฮเร็วๆนี้วันถึงวันเนี้ยนะก็แปลกเหมือนกันเราอดทนได้ที่จริงไม่ได้อดทนได้หรอกไม่รู้จะทำยังไงทิ้งเอาไว้ไม่ได้เพราะมันดูใหม่ทีเต่าไงออกไม่ได้ใต้ทะเลติดอยู่ออกไม่ได้ตอนนี้กลับไปใหม่กลับไปวางไข่ใหม่ก็ครับจะเป็นอย่างนั้นโอ้กลับไปซื้อใหม่อันนี้พูดถึงเวียดนามแล้วไหนๆก็เลยถามคุณมี่ด้วยไปลงทุนต่างประเทศอย่างอาจารย์นิเวศไปเวียดนามพวกเราจำนวนไม่น้อยเนี่ยนะครับที่ไปตลาดอเมริกาไปตลาดจีนไปหาหุ้นเทคไปหาหุ้นที่หุ้นอะไรอ่ะหุ้น
เทคโนโลยีชีวภาพหุ้นอะไรพวกนี้นะครับซึ่ง PE สูงสูงกันเนี่ยนะครับก็ไปหาหุ้นพวกนั้นเนี่ยมีคิดว่านักลงทุน VI โดยเฉลี่ยเนี่ยควรจะทำยังไงในเรื่องต่างประเทศตรงนี้จริงๆมันต้องดูเป็นตลาดไปครับอย่างอเมริกาเนี่ยผมเคยเข้าไปศึกษาบ้างเพราะมีเพื่อนๆน้องๆที่เก่งๆเนี่ยเขาไปลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนดีมากผมก็ไปดูเสร็จผมรู้สึกว่าพอผมเอาทั้งหมดที่หุ้น 7-8,000 ตัวมาดูเนี่ยจริงๆมันมีขึ้นอยู่จริงๆแค่กลุ่มเดียวน้อยมากนะครับอาจารย์คือต้องแม่นจริงๆเอาจะพูดง่ายๆคือผมว่าวันนี้ลงทุนถ้าบอกว่าลงทุนอเมริกาแล้วได้ผลตอบแทนดีเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้ต่างจากหุ้นไทยที่มีหุ้นที่ขึ้นหลายๆเด้งเหมือนกันเลยแต่มันมีหุ้นแค่จำนวนเฉพาะกลุ่มผมก็เลยเรียกตลาดแบบนี้ว่า มันเป็นตลาดที่เขาเรียกไงคนฉลาดก็ชนะคนโง่ก็แพ้ประมาณนี้นะครับแต่ตอนช่วงที่ผมมาเริ่มลงทุนใหม่ๆตอนที่เจออาจารย์นิเวศกับอาจารย์ไพบูลย์เมื่อสักประมาณปี2008เนี่ยมันตั้งแต่2008มาจนถึง2014เนี่ยเป็นปีที่ผมเรียกมันว่าคนโง่ก็ยังชนะคือคุณไม่ต้องรู้เรื่องอ่ะคุณขอให้ศึกษานิดหน่อยคุณไม่ได้ลงรายละเอียดลึกแต่ว่าภาพรวมของธุรกิจมันกำลังจะโตส่งออกมันยังโตดี GDP มันยังโตดีเม็ดเงิน FDI มันยังเข้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอลงไปในตลาดแบบนั้นแล้วเนี่ยโอกาสที่เราจะได้กำไรมันก็เลยเยอะกว่าผมก็เลยแยกตลาดต่างประเทศเนี่ยเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มแรกคือกลุ่มที่คนเก่งอ่ะได้กำไรอันนี้ผมก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าถ้าเขาเก่งแล้วได้กำไรแล้วเขาอยู่ไกลตัวเราเนี่ยเราเอาอยู่บ้านเราดีกว่านะครับอย่างที่2เนี่ยผมคิดว่าเป็นตลาดที่คนไม่เก่งก็ยังหากำไรได้ตอนนี้ผมเห็น2ที่ที่1ก็คือเมืองจีนนะครับอีกที่1คือเวียดนามคือตลาดมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้าง GDP มีการเติบโตจากภายในที่แข็งแกร่งจริงๆถามว่ารู้ได้ยังไงว่า2ประเทศนี้มันยังแข็งแกร่งอยู่ตัวอย่างนึงที่เห็นได้ชัดก็คือโควิดรอบนี้กระทบรุนแรงมากจะเห็นมั้ยครับกระทบรุนแรงมากแต่ว่ามีเหลือแค่2ประเทศมั้งที่ GDP เป็นบวกก็คือจีนกับเวียดนามถูกมั้ยครับแสดงว่าข้างในเขามันมีความอั้นในการบริโภคมันมีการเติบโตจากชนชั้นกลางมันมีการเติบโตจากการใช้จ่ายอะไรต่างๆที่ยังเยอะอยู่เพราะนั้นเวลาเราลงทุนในตลาดที่มันเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยไปดู PE แล้วเนี่ยก็ไม่ได้แพงมากเหมือนอย่างดาวโจนส์ S&P 500ที่ไม่สนใจเนี่ยมองจากภาพใหญ่เนี่ย PE มันก็29เท่า30เท่าไปแล้วนะครับเทียบกับตลาดหุ้นจีนตอนนี้ห่างเสงก็อยู่สัก10กว่าเท่า10 15 16เท่าถ้า head share ก็อยู่8 9เท่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือยังมองโดยภาพรวมๆแล้วมันก็ดูไม่แพงเท่าไหร่อย่างเวียดนามก็อาจจะสัก20เท่าอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ก็คือยังพอโอเคเมื่อเทียบกับการเติบโตอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะรู้สึกว่าถ้าเราไปหาปลานะครับในภาพใหญ่เนี่ยเราไปในประเทศที่ภาพรวมกำลังโตแล้วเราไม่ต้องแม่นมากเราไม่ต้องเป็นคนที่เก่งสุดๆไปปุ๊บเราเลือกเจอเทสลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดเราเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราไปที่ไหนเราก็รอดแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นเนี่ยเราควรจะไปเลือกที่ที่เศรษฐกิจในภาพใหญ่มันยังมีการเติบโตเหมือนจีนปีที่แล้วก็โตสักเปอร์เซ็นต์กว่าปีนี้เขาว่าจะโต 9% ใช่ไหมครับเวียดนามปีนี้ก็จะกลับมาโต 6-7% ของเราเนี่ยต้นปีบอกจะโต 4% มั้งตอนนี้ล่าสุดก็ปรับเหลือ 2% ละก็เพราะว่าข้างในมันคงมีเรื่องสังคมผู้สูงอายุมีเรื่องของความไม่น่าสนใจในการลงทุนต่างๆนะครับเช่น FDI Foreign Direct Investment เนี่ยถ้ามองมาโดยง่ายๆเนี่ยตอนนี้ตัวเลือกให้เปรียบเทียบโอ้เยอะไปหมดเลยแล้วมองเมืองไทยเนี่ยโอเคมันอาจจะไม่น่าสนใจอ่ะแต่มันไม่ใช่น่าสนใจที่สุดอ่ะมันอยู่ประมาณกลางตารางไปแล้วอ่ะต้องแบบว่าเหลือๆก็ไปอะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่เหลือก็อินโดนีเซียก็น่าสนใจเพราะค่าแรงถูกตลาดก็ใหญ่ใช่มั้ยครับเวียดนามก็ตลาดก็ใหญ่แล้วก็โอ้โหผู้เขาเรียกไงนะฮะผู้นำเขาก็ค่อนข้างไวนะครับไปอังกฤษยังไม่ออกจากเบรกซิตเขาไปเซ็น FTA ละเขาไปจอยกับอันนี้เตรียมไว้เรียบร้อยหมดอย่างเงี้ยมันก็จะน่าสนใจถ้าเกิดต่างประเทศในมุมมองผมเนี่ยต้องเริ่มจากเลือกประเทศก่อนไม่ใช่บอกว่าออกมาเสร็จแล้วจะไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ผมยังไปไม่เยอะครับอาจารย์ผมไปประมาณ 30% ไปที่ไหนฮะไปถามเลยจีนที่เดียวเลยครับจีนเหรอก็เล่นหุ้นไฮเทคหรือว่าเป็นแบบจริงๆผมวิธีการเลือกหุ้นผมจะแตกต่างเพราะผมเคยไปลงทุนที่จีนกับอเมริกามาสัก 4-5 ปีแล้วครับอาจารย์แต่ไปด้วยเงินน้อยแล้วไม่ประสบความสำเร็จขาดทุนทุกปีแต่โชคดีว่าหุ้นไทยในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยมันดีมันก็เลยเหมือนอันนั้นมันขาดทุนนิดหน่อยช่างมันวะถือว่าเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยนะครับพอตอนที่เขากลับมาดีเนี่ยเราก็ตอนนั้นที่ไปก็คือไปเลือกกลยุทธ์เล่นหุ้นตัวเล็กเพราะว่าเราอยู่เมืองไทยเราชอบเลือกหุ้นตัวเล็กเราก็ไม่อ่านสตอรี่มันโกรธ DPE ไม่สูงอะไรเงี้ยนะครับไปซื้อเสร็จแล้วแพ้หมดคราวนี้กลับไปใหม่เนี่ยก็เลยไปมีโอกาสได้ไปฟังคุณตันภาสกรนาทีสัมภาษณ์ในรายการอะไรสักอย่างไม่ได้เกี่ยวกับหุ้นเลยนะครับ
ขาถามเรื่องที่ดินว่าคุณตันเนี่ยซื้อที่ดินเก่งมากเลยเป็นนักเก่งกำไรที่ดินที่มือฉมังอะไรเงี้ยทำยังไงมีเคล็ดลับยังไงนะครับคุณตันเขาก็ตอบบอกว่าผมซื้อที่ดินง่ายถ้าผมซื้อที่ดินที่ไหนเนี่ยผมบอกเมียผมเนี่ยคำเดียวต้องรู้เรื่องเลยว่าที่ผมอยู่ตรงไหนเช่นอยู่หัวถนนนิมมานนะครับอยู่ทองหล่อซอยนู้นซอยนี้จะไม่เอาแบบว่าเลี้ยวเข้าซอยเข้าซอยเข้าเลี้ยวอะไรเงี้ยเขาจะไม่เอาผมรู้สึกว่าผมกลับไปเมืองจีนรอบนี้ผมจะซื้อบริษัทที่ถ้าผมบอกใครแล้วอาจารย์มันจะต้องรู้เรื่องเลยในคำเดียวเช่นไปปุ๊บผมบอกผมซื้อเสี่ยวมี่ทุกคนเขาจะไม่ถามว่าเสี่ยวมี่คืออะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์เขาบอกอ๋อเสี่ยวมี่อะไรอย่างเงี้ยครับซื้อสนามบินปักกิ่งทุกคนก็จะรู้ว่าอ๋อเขาซื้อสนามบินปักกิ่งก็ผมซื้อกล้องไฮวิชั่นกล้องวงจรปิดที่เป็น AI อะครับที่เป็นเบอร์หนึ่งของโลกก็คือจะซื้อตัวที่มันเหมือนว่าทุกคนรู้เลยว่ามันคืออะไรแล้วก็เพราะว่าเราก็กันเรื่องฟรอดกันเรื่องอะไรแล้วดู valuation แล้วเนี่ยมันแพงกว่าหุ้นเล็กก็จริงแต่จากประสบการณ์ผมเนี่ยผมว่าปัจจัยเชิงคุณภาพหรือความแข็งแกร่งอะไรพวกเนี้ยมันสมดุลกับราคาที่เราซื้อแพงขึ้นมานิดหน่อยแต่ไม่ได้แพงเหมือนหุ้นเทคทั่วไปนะครับอาจารย์เหมือนเสี่ยวมี่ผมซื้อนี่ PE ก็10กว่าเท่าเองแต่มันขึ้นมา200%แล้วครับผมซื้อที่10ผมซื้อที่10เหรียญตอนประมาณเมษายนนะครับแล้วมันก็ขึ้นมาเรื่อยๆก็ไม่ได้ทำอะไรมันแต่คุณมี่ฮะอย่างนักลงทุนทั่วไปเนี่ยก็คงไม่มีความสามารถที่จะลงไปโดยเฉพาะเมืองจีนที่จะหาข้อมูลค่อนข้างยากอาจจะได้ผ่านฮ่องกงผ่านโบรกเกอร์แต่ว่าเป็นการไปเลือกหุ้นทีละตัวเนี่ยผมเคยพยายามตามนะไม่เคยไปซื้อทีละตัวนะพยายามตามเนี่ยไม่มันตามไม่เคยทันอ่ะและยิ่งคนแก่แบบอาจารย์นิเวศแบบผมแบบเต่าเนี่ยมันคลานไม่ทันหรอกวันนะฮะถ้าจะไปเลือกทีละตัวนี่ก็จะเป็นภาระแล้วก็อาจจะยิ่งไม่ประสบความสำเร็จเชียร์ไหมว่าคนที่สนใจว่าจะต้องไปต่างประเทศแต่อยากต้องไปจีนเนี่ยไปซื้อกองทุนก็ได้มีกองทุนหลายกองในเมืองไทยเนี่ยบาง 70% ปีที่แล้วเนี่ยมีเยอะเลยนะครับกองทุนที่ไปลงทุนต่างประเทศเชียร์แบบนี้ไหมเชียร์ครับก็คือมันอยู่ที่ตามเวลาและโอกาสของเราด้วยเช่นว่าถ้าเรามีเวลาจำกัดในการติดตามใช่ไหมครับการซื้อกองทุนเนี่ยที่ฮ่องกงเนี่ยน่าสนใจเพราะว่าเขาจะมี ETF แยกให้เราเลยครับอาจารย์ว่าอาจารย์ชอบเทคอาจารย์ซื้อ K-Web เลย K-Web ก็จะรวมตั้งแต่ Tencent Alibaba JD.com ไปตู้เขาจะรวมเป็นก้อนให้เราว่าอันนี้คือเทคแต่ถ้าอาจารย์บอกฉันอยากจะซื้อคอน sumer การเติบโตของชนชั้นกลางจีนเขาอาจจะไปซื้อหนงฝูนะฮะหนงฝูก็คือจะขายพวกเกี่ยวกับอะไรนะครับไอ้น้ำแร่ที่กลายเป็นบุคคลที่รวยที่สุดในประเทศจีนไปแล้วหรืออาจจะไปซื้อเหมาไถเหล้าจีนอะไรแบบนี้เขาจะมีแยกเป็นหมวดๆให้เราแล้วแต่ความเชื่อของเราโดยคร่าวๆว่าเราเชื่อเรื่องไหนหรือจะซื้อเป็นแบบหมวดนั้นๆเลยใช่ไหมใช่แต่ถ้าซื้อเป็นดัชนีรวมเนี่ยตามประสบการณ์ผมนะครับกลับไม่ค่อยประสบความสำเร็จครับอาจารย์เหมือนมันก็มีหุ้นที่อยู่ในโออีโคโนมีที่เขาไม่เล่นกันเลยเช่นหุ้นธนาคารหุ้นอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าโอ้โหมันถูกแล้วมันก็ถูกอีกมันเหมือนหุ้นไทยเลยนะมันต่ำแล้วต่ำเล่าต่ำไปอีกเรื่อยๆอะไรเงี้ยผมเคยซื้ออยู่ส่วนหนึ่งครับแล้วมันไม่ไปไหนเลยถือมา3ปีแล้วผมขายไปเท่าทุนผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันคงไม่ตอบโจทย์มันอาจจะต้องเลือกนิดนึงแต่เดี๋ยวนี้เข้าใจว่ากองทุนไทยก็เริ่มมีนะครับอาจารย์เริ่มมีแบ่งเซกเมนต์ให้ว่าเป็นสมาร์ทซิตี้เป็น EV car คือเขาเริ่มจะมีคนไปซื้อกองต่างประเทศมาขายต่ออะไรเงี้ยครับแต่ก็เป็นทางเลือกที่ไม่ต้องทำการบ้านลึกเรามองเทรนด์ว่าเทรนด์นี้มาเราก็ซื้อไปเลยเขาก็จะเลือกแต่ตัวใหญ่ๆของเทรนด์ออกมาแล้วถ้าตัวไหนหลุดออกจากเทรนด์เขาก็เอาออกจากดัชนีให้เราเราก็เหมือนเอาจริงๆหุ้นไทยก็ใช้เวลาเยอะแล้วครับอาจารย์มันก็ต้อง manage เวลากันครับเอ๊ะโทษนะเขาไปซื้อกองทุนอีกทีนึงใช่ไหมเขาไม่ได้เป็นเลือกให้เขาเลือกให้เลยกี่ตัวนี้แนวธีมนี้คือมันมีของต่างประเทศเขาทำอยู่แล้วเราอ่ะเพียงแต่ว่าเป็นฟันคือไปซื้อฟันเขาเท่านั้นเองใช่ครับอาจารย์ข้อดีก็คือสะดวก เพราะว่าเราขายแล้วเปลี่ยนกลับมาเป็นเงินบาทได้ทันทีไม่ต้องรอข้ามปีบัญชีใช่ไหมครับ แต่ข้อเสียคือเราจะเสียค่าธรรมเนียมฝั่งนี้นิดนึงแล้วเราไปเสียค่าธรรมเนียมฝั่งนู้นอีกทีนึงก็คือมันจะเหมือนโดนสองครั้งครับโดนสองครั้งมันแพงเกินไหมมันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วมันหนักไหมประมาณเปอร์เซ็นต์หนึ่งครับเอาแค่ยังแค่รวมสองฝั่งแล้วก็ยังแค่เปอร์เซ็นต์เดียวค่าบริหารนะค่าบริหารเนี่ยเขาจะคิดอย่างนี้ครับอาจารย์มันจะเป็นประมาณ 1.7 ถึง 1.8% แต่ตอนขายไม่เสียเสียตอนซื้ออะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดคิดเป็นผมไม่รู้อย่างนี้จะคำนวณไงก็ถ้าทั้งปีเราซื้อแล้วขายทีนึงก็เสีย 1.8 อะไรอย่างเงี้ยครับผมอันนั้นคือค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่นค่าซื้อค่าขายทำเป็นโบรกเกอร์แต่ว่า
ตัวฟันเขาเองเนี่ยเขาชาร์จ 1% แล้วที่นู่นเขาไม่ได้เปิดเผยว่าชาร์จเท่าไหร่ก็คือโดน2ทีเหมือนกันครับอาจารย์2ทีบวกไปเอง 1% ใช่ครับป่าที่คุณมี่พูดถึงเนี่ยคือกองทุนที่เป็น active manage ใช่เวลาเราเข้าเนี่ยก็จะมี front end หน่อยนึงเวลาออกก็จะไม่มีบางกองก็อาจจะเข้าไม่มีตอนออกกันไม่ให้ออกบ่อยนะครับก็จะมีอยู่นะครับคอมมิชชั่นก็ว่ากันไปค่าใช้จ่ายแพงกว่าซื้อหุ้นในเมืองไทยแน่นอนนะครับแต่ถ้าเราซื้อกองทุนที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยมันบวกเพิ่มเข้าอีกมันบวกเพิ่มไปว่ามากกว่าที่เราซื้อตรงอีกนิดนึงเพราะว่าต้องเสียค่า manage ตรงนี้ด้วยนะในเมืองไทยแต่ง่ายขึ้นเยอะแต่อย่างนี้คุณนี่คือถ้าผมดูอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าคนที่เข้าไปเล่นเนี่ยก็ไม่ใช่เล่นระยะยาวหมายว่าลงไปแล้วทิ้งไว้เลย5ปี10ปีไม่ได้ถูกไหมเพราะว่าทีมนี่บางทีมันก็บางช่วงก็ตกหรือว่าแบบมันเริ่มหมดยุคไปอะไรไปก็ต้องคอยดูใช่ไหมถ้าอย่างเงี้ยถ้าไปเล่นแบบแนวนี้ใช่ไหมมันต้องไปคอยดูไงว่าเฮ้ยมันไม่ดีแล้วนะหรือว่ามันขึ้นมาสูงเกินไปแล้วขายทิ้งแล้วอะไรเงี้ยถูกป่ะฮะอันนี้เราอยู่ที่ทีมที่เราเลือกนะครับอาจารย์ถ้าอย่างสมมุติเวลาผมเลือกทีมที่จะไปลงต่างประเทศเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมจะเลือกก่อนเลยคือผมจะลงทุนให้เหมือนกับใกล้เคียงกับแนวคิดของอาจารย์นิเวศหรือวอร์เรนบัฟเฟตต์ให้มากที่สุดเพราะว่าผมตั้งใจว่าจะถือยาวแล้วไม่ขาดเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามองทีมเนี่ยผมก็จะเล่นคนละอย่างกับที่ผมลงทุนในเมืองไทยในลงทุนเมืองไทยผมอาจจะมองกำไรสักปี2ปีแล้วผมก็เข้าไปซื้อลงทุนแต่เวลาอยู่ต่างประเทศเนี่ยใจเราก็รู้สึกว่าเรามองภาพไปเราต้องมองให้มันไกลไปเลยให้เป็นเมกะเทรนด์ใหญ่ไปเลยว่าไม่มีผิดพลาดแล้วถ้าผิดก็คือเราช้าเราเสียเวลาเราคิดว่า2ปีมามันกลายเป็น4ปีมาแต่ผมจะไม่ได้เลือกเป็นลักษณะว่าเข้าไปแล้วเดี๋ยวเตรียมออกเช่นนะครับเช่นอย่างผมยกตัวอย่างได้ผมเป็นหุ้นต่างประเทศอย่าง Xiaomi อย่างเงี้ยผมลงก็คือผมมองธีมเรื่อง Internet of Things ก็คือสรรพสิ่งที่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตตั้งแต่กาต้มน้ำโทรทัศน์ทีวีตู้เย็นอะไรที่มันเป็นไฮเทคที่จะเริ่มใส่อินเทอร์เน็ตเข้าไปเนี่ยผมเชื่อว่ามันคงไม่ใช่ธีมของปี2ปีแต่มันเป็นธีมระยะยาวมากๆนะครับหรืออย่างที่ลงทุนหุ้น High Vision เนี่ยก็เพราะผมเชื่อในธีมของเรื่อง Smart City ว่าการที่จะติดกล้องเดี๋ยวนี้กล้องเขาไม่ได้เอามาดูแค่การโจรกรรมหรือว่าดูอะไรพวกนี้นะครับอาจารย์เขาเอามาแคลคูลเลตแล้วก็เอามา manage เรื่องการเปิดปิดไฟเขียวไฟแดงด้วยว่าการจราจรทั้งประเทศทั้งจังหวัดเนี้ยคุณควรจะเปิดไฟเขียวไฟแดงที่สี่แยกเนี้ยกี่นาทีกันแน่ที่จะทำให้การจราจรได้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุดซึ่งผมรู้สึกว่าพวกนี้มันน่าจะเป็นเทรนที่เป็นเมกะเทรนจริงๆของต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าซื้อแล้วขายเป็นเทรนสั้นๆเนี่ยก็มีคนทำกันครับแต่ผมรู้สึกว่าโอ้โหต่างประเทศนี่การอ่านกลยุทธ์หรืออ่านเกมเนี่ยยากกว่าเราเยอะบางครั้งเนี่ยงบออกมาดีแต่ CEO เขาพูดอะไรไกด์แดนออกมาไม่ดีนิดเดียวนะครับอาจารย์แทนที่หุ้นมันจะขึ้นเนี่ยหุ้นมันลง 10% เลยแต่กลับกันนะครับบางทีบริษัทยังไม่มีกำไรเลยแต่เขาพูดเอาลุกออกมาดูดีมากว่ามันสดใสดูแล้ว user MAU หรือว่าสมาชิกใหม่เข้ามาเยอะขึ้นหุ้นวิ่งขึ้นไปเท่าตัวเลยอะไรอย่างเงี้ยมันจะเหมือนเป็นการซื้ออนาคตแต่ถ้าของเมืองไทยเนี่ยเราจะเหมือนเล่นตามงบการเงินซะมากกว่าถึงคนตอนนี้เนี่ยผมก็มีเพื่อนนะเริ่มเข้ามาถามผมเรื่องเวียดนามกันนะอยากจะไปลงทุนเวียดนามผมก็แนะนำไปแต่ทีนี้สำหรับคนทั่วไปเนี่ยที่เขาบอกว่าเฮ้ยต่างประเทศน่าสนใจมันมีไหมว่าเงื่อนไขทำไมคุณมี่เลือกเมืองจีนอาจจะเป็นเพราะว่าคุณมี่เคยไปเมืองจีนใช่ไหมเชี่ยวชาญภาษาจีนรู้ภาษาจีนด้วยแต่ว่าสำหรับคนกลางๆทั่วไปเนี่ยมันยังไงมันไปก็คาดการอะไรได้ว่าเมืองจีนเนี่ยระยะยาวไปเลยดีอย่างนู้นอย่างนี้ปลอดภัยหรืออะไรเวียดนามเป็นยังไงอเมริกาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมสังเกตดูนะความคุ้นเคยนี่มีส่วนเยอะนะเพราะผมเจอแบบเอาเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเด็กรุ่นใหม่ที่โกอินเตอร์หน่อยนะพวกเด็กอินเตอร์บ้างอะไรบ้างที่เรียนอินเตอร์มาเนี่ยตอนนี้ก็ทำงานแล้วมีเงินเนี่ยเขาไปอเมริกาเขาไม่สนใจพวกนี้เพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาคุ้นเคยภาษาเขาได้นู่นนี่แต่ว่ามันมีอย่างอื่นไหมที่แบบว่าเอ้ยคุณต้องคิดว่าอย่างผมเนี่ยผมพูดตรงๆนะผมว่าไปเวียดนามเนี่ยผมบอกว่าอยู่มัน10ปีแล้วคุณอาจจะมีโอกาสรวยแบบที่อยู่รวยจากเมืองไทยก็ทีมผมก็อย่างเงี้ยเพราะผมคุ้นเคยแบบนี้ไงคนอื่นเนี่ยมองยังไงก็ควรจะยังไงจริงเมืองจีนเนี่ยตอนนี้ก็ค่อยผมคิดว่ามันอยู่ในช่วงที่ค่อยๆเปิดแล้ว valuation มันถูกก่อน
ในใจตอนแรกที่เลือกนะครับแต่ลึกๆพอศึกษาลึกลงไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เริ่มเห็นศักยภาพเห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เขาน่าจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำของโลกได้เช่นนะครับผมยกตัวอย่างเช่นคนจีนเวลาเราจะพูดถึงทุนนิยมที่โตเนี่ยมันก็ต้องพูดถึงการมีทุนก่อนคนจีนตอนนี้เนี่ยมีเศรษฐีใหม่ที่มีวันบิลเลียนเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกสัปดาห์สัปดาห์ละ 2-3 คนเท่ากันคือขึ้นเยอะมากนะครับแบบ2อาทิตย์นึงมี2คน3คนพูดง่ายๆว่าตอนนี้ถ้าจีนมีไอเดียดีๆเขาไม่ต้องพึ่งทุนต่างประเทศเลยในประเทศเขาเนี่ยเขามีคนที่จะมีเงินระดับแบบ100ล้านพันล้านหรือหมื่นล้านเนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเพราะเขามีทุนละสองที่สำคัญเนี่ยที่เวลาประเทศจะก้าวหน้าได้เนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าต้องมีคนที่สอดมีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องต่อความจะเป็นไปของโลกมันมีตัวเลขหนึ่งเขาเรียก STEM ครับ STEM ก็คือเป็นคนที่จบ Science ใช่ไหมครับ Technology Engineering แล้วก็ Mathematics จีนเนี่ยมีตัวเลขที่จบสาขานี้สูงที่สุดในโลกปีละ 4.6 ล้านคน อินเดียนี่2ล้านกว่าคนสหรัฐอเมริกา 5-6 แสนคนเมืองไทยนี่หลักหมื่นไม่กี่หมื่นต้นๆคนนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็ดูแล้วว่าทุนก็มีความรู้ความสามารถที่จะไปสู่ไอ้เทคสู่อะไรเนี้ยก็มีรัฐบาลก็มีการสนับสนุน valuation ก็ยังไม่แพงโอเคมันมีอุปสรรคนิดหน่อยเรื่องของ regulatory risk ที่รัฐบาลชอบมาทำนู่นทำนี่นิดนึงชอบมาควบคุมนั่นนู่นนี่นิดนึงแต่จริงๆถ้ามองภาพยาวไปเนี่ยผมก็เชื่อว่ารัฐบาลจีนเขารู้แล้วก็วันหนึ่งเขาก็จะต้องเปิดประเทศเพราะตอนนี้เขาแพ้อเมริกาอยู่ไม่กี่เรื่องซึ่งเป็นเรื่องสำคัญก็คือเรื่องภาคการเงินที่ล่าสุดบริษัทมือถือจีน 3-4 บริษัทโดนอเมริกาขู่ใช่ไหมครับว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะเอาออกจากบริษัทเอาออกจากตลาดหุ้นนะระดมทุนไม่ได้นะซึ่งตอนนี้ผมคิดว่าประเทศจีนเนี่ยต่อให้ไม่ไประดมทุนที่อเมริกานะครับระดมทุนในประเทศเนี่ยเหมือน Ant Financial เนี่ยเขาก็จองกันทะลุทลายแบบว่าคือเงินทุนเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาละเพียงแต่ขายที่อเมริกาเนี่ย valuation มันได้แพงกว่าเยอะเท่านั้นเองตอนนี้นะครับถ้าเขาเชื่อในบริบทนี้แล้ววันหนึ่งข้างหน้าเขาค่อยๆมาปรับปรุงและปรับเปลี่ยนเนี่ยมันก็น่าจะเป็นที่ที่มีเขาเรียกสปอตไลท์ฉายมาแล้วผมเคยอ่านหนังสือประวัติศาสตร์โบราณครับเขาบอกว่าเวลาที่มันเปลี่ยนเอชอย่างเช่นครั้งนึงยุโรปเคยเจริญมากไอ้ประเทศรอบข้างนั้นก็จะมีคนรวยเกิดขึ้นเยอะแยะเลยสักพักนึงมันเปลี่ยนไปอยู่ที่ยุคของอเมริกาใช่ไหมครับตันพออยู่ที่อเมริกาก็จะเกิดคนรวยขึ้นเยอะเลยพออเมริกาขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของโลกนะครับผมก็เชื่อว่าในอีก 10-20 ปีข้างหน้าเนี่ยมันเป็นช่วงที่จีนจะขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของโลกเนี่ยโอ้โหถ้าเราพลาดเนี่ยมันก็โดนอากงด่าแน่นอนเพราะว่าเราก็มีสายเลือดคนจีนอยู่ใช่ไหมครับถ้าเราไม่ได้ประโยชน์จากการเติบโตของจีนที่จะขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของโลกเนี่ยแม่มันก็เสียดายแล้วก็บางทีเราก็เคยไปเห็นคนจีนเคยไปอยู่เมืองจีนนะครับอาจารย์มันไม่ได้มีอะไรแบบที่ทุกคนบอกเราอะเวลาเราอ่านข่าวเนี่ยอาจจะเป็นเพราะประกันด้าของทางฝั่งอเมริกาที่เขาไม่อยากให้ฟันเมเนเจอร์มาลงทุนในจีนแต่ผมอยู่ในจีนเนี่ยไม่พบอะไรแบบนั้นเลยไม่เจออะไรแบบนั้นเหมือนสมมติว่าเขาบอกว่าจีนเป็นสังคมนิยมเนี่ยผมอยู่เมืองจีน2ปีครึ่งนะครับอาจารย์ทุกวันคนญาติผมคนใกล้ชิดหรือเพื่อนๆที่เป็นคนจีนเนี่ยเขาจะถามผมอยู่ไม่กี่เรื่องถ้าเขาคุยกันเขาบอกว่านี่จุ้ยต้าแต่เมืองเสียงสุดเสมอเขาบอกความฝันสูงสุดในชีวิตคุณคืออะไรคือเขาจะคุยกันเหมือนเราใช้ชีวิตอยู่ในบริษัทขายตรงตลอดเวลามีคนโมดิเวตเราคุณต้องร่ำรวยนะคุณต้องตั้งใจนะชีวิตจะต้องไปอีกไกลคือมันไม่มีตรงไหนที่เป็นสังคมนิยมเลยในความรู้สึกผมนะครับหรือเราจะมองในเชิงสัญลักษณ์ก็ได้ว่าเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยเนี่ยบนโลกนี้มีองค์เดียวนะครับคือไฉสิงเอี้ยนะครับคือประเทศอื่นเนี่ยไม่มีเทพเจ้าที่มาเรื่องการเงินการร่ำรวยแต่เมืองจีนมีเนี่ยแสดงว่าประเทศนี้จริงๆมันเป็นทุนนิยมมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วล่ะอยู่ในยีนของเขาแล้วเราจะเห็นว่าโอ้โหแค่เปิดประเทศไม่กี่ปีเนี่ยจากคนไม่เคยทำธุรกิจอาจารย์มีพนักงาน6คน7คนใช้เวลา7ปีบ้าง10ปีบ้างพัฒนาจากบริษัทที่ไม่มีอะไรเลยอ่ะขึ้นเป็น global scale ไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์โลกนะครับปกติบริษัทระดับโลกเนี่ยอย่างต่ำ 5-60 ปีคุณขึ้นมาเป็น global company เนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมละแต่เราเจอบริษัทแบบ Alibaba Xiaomi คือเราเจอเยอะแยะไปหมดเลยที่มันทำได้เนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าเขาครบแล้วแหละทุนก็มีแล้วประชากรที่มีความรู้ความสามารถก็มีแล้ว low model ก็มีแล้ว low model นี่เป็นเรื่องสำคัญนะครับที่เมืองไทยมี VI ที่สำเร็จได้เยอะๆผมเชื่อว่าอาจารย์นิเวศอาจารย์ไพบูลย์ก็เป็นหนึ่งในโลโมเดลที่สำคัญที่เฮ้ยอาจารย์ทำได้นี่หว่าเราต้องทำได้มันเหมือนเมืองไทยเนี่ยพอไปสตาร์ทอัพมันยังไม่มีแจ็คหม่าอาจารย์มันยังไม่มีแจ็คหม่าคนไทยที่แบบว่าเฮ้ยไอ้นี่ทำได้เดี๋ยวฉันจะทำบ้างพอมันไม่มีคนทำได้มาก่อนเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่ามันอาจจะใช้เวลาแต่ถ้าเมืองจีนเนี่ยจริงๆตอนนี้เขาอยู่ใน
สถานะที่ถ้าเราไม่นับเรื่องเซนติเมนต์อื่นๆนะครับเขาครบแล้วเขาพร้อมแล้วที่จะก้าวขึ้นมาแบบอย่างแข็งแกร่งปีต่อปีเนี่ย GDP ระดับ 5-6% เนี่ยยังโตได้อีกนานยังโตได้อีกหลายๆปีครับเมืองไทยเราไม่มีแจ็คมาแต่เรามีเซียนมี่พอไหวนะเดี๋ยวไม่ใช่มีเซียนมี่เขามีเซียนมี่เรามีเซียนมี่เรามีเซียนมี่เหลือเวลาประมาณ10นาทีนะครับเดี๋ยวพวกกลับมาที่ตลาดหุ้นไทยนะครับเพราะว่าอีก 70% ของมี่ก็อยู่ในตลาดหุ้นไทยเน้นไปกลุ่มไหนยังไงครับในปี64นี้ปี64ตอนนี้ก็ยังเน้นไปที่หุ้นกลุ่มค่อนข้างถูกนะครับก็ยังมีหุ้นคอมมอดิตี้อยู่ส่วนนึงเพราะคอมมูนิตี้นี่ผมซื้อตั้งแต่ตอนที่มันลงมาเยอะๆหลายกลุ่มนะครับก็มีขายออกไปบ้างเวลามันขึ้นมาแต่ว่าก็ยังมีสัดส่วนที่ถืออยู่นะครับแล้วก็มีพวกกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นะครับที่สนใจแล้วก็มีโรงพยาบาลหลักใหญ่ๆนะครับแต่ที่เหลือก็จะเป็นตัวที่ไม่ได้เกี่ยวเป็นกลุ่มละเป็นแบบซื้อตัวนี้เขาน่าจะโตดีกลุ่มปั๊มน้ำมันบางตัวตัวนี้ดูถูกดีผมก็ซื้ออะไรอย่างเงี้ยเป็นลักษณะแบบเป็นbottom fishing มากกว่าหมายถึงว่าเป็น bottom up มากกว่าครับเมื่อกี้ทวนอีกทีนะครับว่าหมวดอะไรนะมี commodity ครับ commodity เน้นไปทางกลุ่มเรือครับกลุ่มเรือก็คือโลจิสติกขนส่งนะก็สวิงเป็น commodity เนี่ยนะฮะแล้วก็กลุ่มอสังหาใช่ครับใช่มั้ยครับแล้วก็มาโรงพยาบาลครับแล้วที่เหลือนี่ก็ bottom up ก็คือเลือกเป็นหุ้นเลยไปเห็นชอบตัวนี้ลักษณะมันเป็นแบบนี้ก็เลือกเป็นรายหุ้นไม่เกี่ยวว่าโตได้ใช่ครับคิดว่าโตได้คิดว่าแข็งแกร่งแย่งมาเกิดแชร์คนอื่นได้ตลาดมันยังพอไปไหวก็ลงไปอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าไอ้ตัวอื่นผมไม่ติดอ่ะแต่ว่า commodity นี่โอเคมันก็มีสวิงขึ้นสวิงลงอ่ะแต่ว่าอย่าง property เนี่ยซื้อเพราะอะไรแล้วก็โรงพยาบาลด้วยนะฮะเพราะว่าตอนนี้ property มันไม่มีสวิงแบบนั้นไงแต่ว่าแล้วก็จริงๆมันก็ไม่ค่อยโตแล้วคุณบี้เห็นอะไรในนั้น property เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมไปดูอย่างประเทศญี่ปุ่นครับอาจารย์ที่เขาเข้า aging economy มาหลาย10ปีแล้วนะครับจริงๆแล้วตลาด property เขาเนี่ยก็ไม่ได้ตกตลาด property เขาก็ออกทรงๆแต่ว่ามันเป็นทรงว่าหน่วยยูนิตมันตกช้าๆแต่ว่าไอ้ราคาขายมันเพิ่มหน่อยๆแล้วพอมันออฟเซตกันแล้วมันก็ตกเล็กน้อยหรือว่าออกแนวออกข้างๆนะครับผมก็รู้สึกว่าเฮ้ย property บ้านเราเนี่ยก็มีโอกาสที่จะคล้ายๆแบบนั้นแต่ในช่วงหลายๆ10ปีของที่มันตกช้าๆหรือว่าไม่ค่อยตกเนี่ยมันจะเกิดการ consolidate กันเยอะขึ้นเช่นรายเล็กรายย่อยที่ไม่ไหวเนี่ยก็เริ่มออกจากธุรกิจโควิดเนี่ยนอกจากเขาเรียกว่าอะไรนะในสายลมที่เปลี่ยนแปลงนะครับบางคนก็สร้างกำแพงบางคนก็สร้างกังหันนะครับผู้บริหารหลายคนก็ไม่ไหวก็ล้มเลิกไปธนาคารก็เป็นส่วนสาระสำคัญถ้าอาจารย์ย้อนกลับไปปีที่แล้วจะเห็นว่าตัวเลขคนเปิดคอนโดใหม่เนี่ยต่ำที่สุดในประวัติการถามว่าเขาไม่อยากเปิดหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่ใช่ที่เขาเปิดไม่ได้เป็นเพราะตัวเลขพรีเซลที่เขาต้องทำเพื่อจะไปแมทกับเงินกู้กับธนาคารเนี่ยมันจะมีกฎเกณฑ์อยู่ว่าคุณพรีเซล 30% คุณเบิกได้เท่านี้คุณพรีเซล 50% เบิกได้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจารย์พอเราทำไม่ได้เนี่ยธนาคารก็จะบอกว่าเอ้ยผมไม่โอเคแล้วเว้ยคุณไม่โอเคอ่ะคือคุณโอนคุณเนี้ยโปรเจกต์ก็อาจจะล้มอาจจะทำต่อไม่ได้ผมก็คิดว่าใน 2-3 ปีข้างหน้าต่อให้เศรษฐกิจเรายังไม่ดีเนี่ยแต่มันยังจะเป็นปีของที่ว่ารายใหญ่บางรายเนี่ยสามารถจะไปกินรายเล็กได้อยู่ยังไปกินรายเล็กได้อยู่และเรื่องที่แอบหวังเนี่ยก็คือแอบหวังว่าด้วยประเทศของเราเนี่ยที่ผ่านมาการคุมโควิดแม้ระลอก2จะมีเนี่ยแต่เราก็เห็นว่ามันก็คุมได้ระดับนึงมันไม่ได้แพร่กระจายในวงกว้างเหมือนบางประเทศใช่ไหมครับ มันก็หลังจากเหตุการณ์โควิดแล้วเนี่ยอาจจะมีการโยกย้ายประชากรหรือมีแผน B ของประเทศในเขต CLMV อย่างสิงคโปร์เนี่ยเป็นชนชาติที่มาเมืองไทยเยอะกับมาเลเซียนะครับมาเลเซียกับสิงคโปร์นี่มาเมืองไทยเยอะมากนะครับอาจารย์แต่มีแปลกข้อนึงคือเขาไม่ค่อยมาซื้อ property บ้านเราแต่เขามาเที่ยวบ่อยมาเที่ยวกันเยอะฮ่องกงเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะเข้ามาซื้อเยอะผมก็รอดูอยู่ว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะเคยดูประวัติศาสตร์โรคระบาดตั้งแต่ Spanish Flu หรือว่าตอนกรุงสุโขทัยก็เคยเกิดไข้ทรพิษที่ระบาดกันแรงๆที่พระปางห้ามญาติเนี่ยเขามาจากพระปางห้ามพยาธิจริงใช่ครับผมไปเซิร์ชในวิกิพีเดียคือตอนนั้นมันมีโรคระบาดเยอะที่สุโขทัยก็เลยสร้างปางห้ามพยาธิพอสร้างปางห้ามพยาธิเสร็จปุ๊บก็แก้ไขยังไงก็ไม่ได้สุดท้ายพระเจ้าอู่ทองก็เลยตัดสินใจย้ายเมืองหลวงจากสุโขทัยเนี่ยมาอยุธยาเพราะว่าอยุธยาเนี่ยมีหมอฝรั่งเศสมีมิชชันนารีที่เก่งกว่าเรื่องยาผมก็แอบคิดว่าเอ้ยไอตอนสเปนนี่ฟูก็เกิดการย้ายถิ่นฐานเยอะแยะเลยที่ประเทศนู้นประเทศนี้ก็พูดง่ายๆตรงไหนระบาดเยอะส
สาธารณสุขไม่ดีเขาก็จะมูฟไปที่ที่ดีหน่อยอาจารย์นึกออกไหมครับตอนสุโขทัยก็เป็นแบบนั้นผมก็คิดว่าครั้งนี้อาจจะไม่ได้ถึงขั้นว่าย้ายยกย้ายประชากรครั้งใหญ่แต่มันอาจจะทำให้เกิดเราเป็นเศรษฐีพม่าเรามาเที่ยวเมืองไทยบ่อยแต่เราไม่เคยซื้อ property อยู่เมืองไทยแต่พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เรารู้สึกเฮ้ยฉันชักอยากมีแผน B เว้ยเพราะว่าฉันไปดูหน้าโรงพยาบาลพม่าเนี่ยมีตังก็ยังเข้าไม่ได้เลยมันแน่นไปหมดเลยคือมันดูน่ากลัวมากมันเป็นเรื่องความเป็นความตายแล้วมันไม่ได้เรื่องของเรามีเงินเยอะเท่าไหร่แล้วก็อาจจะมีดีมานด์ส่วนนี้เพิ่มเข้ามาตอนที่ทุกอย่างมันจบแล้วนิ่งอะไรอย่างนี้ครับอาจารย์ก็เลยมองโรงพยาบาลแหละครับถ้าโรงพยาบาลเนี่ยจริงๆผมเลือกเป็นโรงเหมือนกันนะครับอย่างในเขตกรุงเทพเนี่ยโดยเฉพาะโรงพยาบาลที่รักษาแพงๆเนี่ยเราก็เห็นว่าโอ้โหมีซัพพลายใหม่เพิ่มเข้ามาเกือบ 26% มั้งเยอะมากนะครับอาจารย์ไม่เคยเพิ่มเยอะขนาดนี้ทั้งเมดปาร์คทั้งวิมุตติใช่ไหมครับแล้วก็มีของเครือ CP ที่จะเข้ามาเนี่ยรวมถึงโรงพยาบาลรัฐที่เริ่มผันตัวออกมาเปิดขยายนู่นนี่นั่นรวมๆแล้ว 20-30% ซัพพลายใหม่ถ้าเปิดครบนะครับเพราะนั้นผมก็รู้สึกว่าเราก็คงอาจจะเลือกอะไรที่มันเป็นโลเคชั่นที่ยังสามารถเติบโตได้มีการผูกขาดระดับนึงนะครับมีการขยายตัวของเมืองระดับนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลังจากนี้โควิด-19 เนี่ยก็คงเป็นโรคประจำถิ่นไปละเดี๋ยวจะเห็นว่าช่วงมกราที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหรายได้ OPD ลดไปบ้างเล็กน้อยนะครับเพราะคนไม่ได้ตกใจเหมือนครั้งที่แล้วแต่รายได้ที่เพิ่มเข้ามามากคือรายได้จากการตรวจโควิดแล้วก็ต่อไปก็อาจจะมีรายได้การฉีดวัคซีนอะไรพวกนี้ที่เข้ามาเพิ่มเติมครับผมก็เลยรู้สึกว่าตรงตลาดมองเขาร้ายไปแต่ก็ต้องเลือก PE นะครับเพราะกลุ่มนี้ต้องบอกก่อนครับอาจารย์โดยภาพรวม PE มันสูงแต่ตัวที่ผมเลือกเนี่ย PE 10กว่าเท่าคือ PE ไม่ได้สูงนักแล้วผมรู้สึกว่าลงมาขนาดกลางเนี่ย PE สัก25เท่าด้วยคุณภาพด้วยการเติบโตระยะยาวเนี่ยอาจจะไม่ได้โตเร็วแต่มันก็สามารถจะโตได้สัก2เท่า GDP อ่ะผมคิดว่ายังพอโตได้แล้วมีรูปแบบของฟิกคอสที่สูงเนี่ย manage cost ดีๆก็น่าจะโตได้สัก 2-3 ปีแล้วก็เข้าไปดูว่าหลังจากสังคมผู้สูงอายุแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับผมครับอาจารย์นิเวศคำถามสุดท้ายมีไหมครับคำถามสุดท้ายก็ให้คุณนี่ช่วยฝากนิดนึงคำเตือนก็ได้อะไรก็ได้นะก่อนปิดอ่ะนะสำหรับคนที่อยู่ในสถานการณ์ตอนนี้ครับโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นะที่เพิ่งเข้ามากันทั้งหลายเยอะแยะปีที่แล้วนะครับจริงๆผมเองเนี่ยก็มีโอกาสได้เปลี่ยนชีวิตจากการฟังอาจารย์นิเวศนะครับเรื่องอัตราดอกเบี้ยทบต้นซึ่งเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ผมเคยได้ยินมานะครับอาจารย์ผมก็ไปทำการค้นคว้าเรื่องนี้มาเยอะนะครับยิ่งค้นคว้าลึกลงไปเนี่ยมันยิ่งเห็นว่าอัตราดอกเบี้ยทบต้นมันมีพลังที่มหาศาลจริงๆมีตัวอย่างนึงที่น่าสนใจมากก็คือถ้าสมมุติเราเริ่มออมเงินตั้งแต่อายุ19เราออมเดือนละ 2,000 เนี่ยปีละ 24,000 แล้วอาจารย์ก็เก็บออมไปเรื่อยๆ7ปี19ถึง26นะครับและหลังที่ปีที่26เนี่ยเราไม่ใส่เงินเพิ่มเลยสักสลึงหนึ่งลงทุนไปเรื่อยๆแล้วผลตอบแทนต่อปีก็ได้ปีละ 10% ไปเรื่อยๆจนถึงเกษียณตอน65นะครับเราออมแค่7ปีนะครับเราจะมีเงินเกษียณ 9.5 ล้านโอ้โหครับอาจารย์ต้องได้ผลตอบแทนเฉลี่ยต้นเนี่ย 10% แต่ตัวอย่างที่2นะครับอาจารย์ถ้าคนอายุ26แล้วเขาทำเหมือนกันเลยเก็บเดือนละ 2,000 แล้วจ่าย 24,000 ไปเรื่อยๆจ่าย14ครั้งคนแรกนี่จ่ายแค่7ครั้งนะคนที่2จ่าย14ครั้งจาก26จ่ายไปถึงอายุ40ตอน65เขาจะมีเงินเกษียณ4ล้าน2โอ้น้อยกว่าอีกน้อยกว่าอีกทั้งที่จริงๆคนแรกนี่จ่ายแค่7ครั้งเพราะนั้นการเริ่มที่อายุน้อยกว่าในวิธีที่ถูกต้องสำคัญมากสำคัญมากสำคัญจริงๆนะครับหลายคนเข้ามาเสร็จถ้าเป็นผู้ใหญ่ผมเห็นด้วยว่าเรื่องโควิดน่ากลัวนะครับต้องระวังการติดโควิดอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นเด็กวัยรุ่นเนี่ยผมแนะนำเลยนะครับติดดอยเนี่ยน่ากลัวกว่าติดโควิดเยอะนะครับอาจารย์ติดโควิดเนี่ยถ้าคุณเป็นเด็กๆเนี่ย14วันคุณยังหายนะครับอาจารย์ถ้าเกิดคุณติดดอยบางคน14ปียังไม่ได้ลงนะถ้าเป็นผู้ใหญ่ติดโควิดก็อาจจะหายไปเลยนะก็อันนั้นอาจจะต้องระมัดระวังแต่เราฝากถึงเด็กรุ่นใหม่ว่ารับรองว่าผมอ่ะด้วยประสบการณ์ผมเนี่ยติดดอยเนี่ยน่ากลัวกว่าติดโควิดเยอะครับวันนี้เราก็ได้ทัศนะจากเซียนมี่นะฮะคู่แข่งเซียนมี่นะครับมีก็แนะนำว่าต้องไปเมืองจีนเมืองจีนน่าสนใจยังไงนะครับส่วนในเมืองไทยก็เลือกกลุ่มให้ดีแนะนำมา 3-4 กลุ่มรวมทั้งหุ้นบางตัวที่เป็นหุ้นที่เราไปบอทอมอัพเลือกหุ้นขึ้นมาด้วยเหตุผลพิเศษนะครับขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็ต้องคำนึงว่า
คุยไว้ตั้งแต่ตอนแรกเลยนะก็ตลาดหุ้นเมืองไทยเนี่ยไม่ได้ถูกอย่างที่คิดละนะครับต้องระมัดระวังในปีนี้นะครับวันนี้ขอบคุณคุณมี่ทิวาชินธนพงศ์นะครับขอบคุณอาจารย์นิเวศนะครับแล้ว Money Talk พร้อมกับอีกทั้งสองท่านเลยนะครับเราลาท่านผู้ชมไปพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับผมครับ